สวัสดีครับวันนี้บิ๊กมีเดียก้าวครับเราพาเพื่อนๆมาบิ๊กตะลอนทัวร์ที่วัดสมเด็จโพเรือมิ่งเมืองอยู่ตำบลหนองบัวอำเภอโพเรือจังหวัดเลยนั่นเองนะครับใครที่ผ่านมาเส้นทางโพเรือก็เข้ามาแวะกราบไหว้นมัสการพระประธานพระนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการที่จะเดินทางต่อไปนี่ก็คือวัดสมเด็จโพเรือมิ่งเมืองตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนั่นเองนะครับเราจะไปตามติดเราจะไปดูสถานที่ภายในซึ่งตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามานมัสการพระด้วยนะครับครับผมตามผมมาครับนี่ก็กำลังก่อสร้างนะครับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นถ้ำอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปก็กำลังก่อสร้างนะครับนี่ก็กำลังก่อสร้างนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยครับนี่ก็กำลังก่อสร้างนะครับส่วนภายในบริเวณเนี้ยแล้วก็ส่วนประวัติก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะค้นเข้าไปหาในดู Google ได้นะครับหรือว่าดูตรงใต้คลิปก็ได้นะครับเราจะเข้าไปดูข้างในวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองกันนะครับเราต้องถอดไหมถอดดิเราไม่ต้องถอดเราก็ใส่อย่างนี้ไหมมาถึงตรงจุดนี้กันบ้างนะครับก็ในส่วนข้างในก็จะเป็นพระประธานนะครับในวัดพระบาทในวัดสมเด็จโพเรือมิ่งเมืองนั่นเองนะครับส่วนใครที่เข้ามาก็มานมัสการด้วยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเราจะไปดูรอบๆนะครับนี่น่าสนใจมากนี่ก็จะเป็นไม้แกะสลักนะครับก็บรรยายพุทธประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับทางศาสนานะครับวันหยุดแบบนี้ครับบิ๊กมีเดีย9ครับพาเพื่อนๆบิ๊กตะลอนทัวร์มาท่องเที่ยวนะแล้วก็อันนี้จะเป็นลายไม้แกะสลักนะเพื่อนๆดูสิครับก็จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีนาค1 2 3 4 5 6 7 7เสียนอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเทวดานี่ก็คือบริเวณภายในวัดสมเด็จโพเรือมิ่งเมืองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันข้างในนี่สวยมากอ่ะครับผมนี่ก็เป็นพระพุทธปฏิมากรปางปรินิพพานนะครับก็ซึ่งเป็นหินอ่อนทั้งองค์เลยนะครับเป็นหินอ่อนหยกนะครับดูข้างในเดี๋ยวผมจะซูมกันก็เป็นหินอ่อนนะครับผมเป็นพระพุทธปฏิมากรปางปรินิพพานนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไหว้พระสักครู่นะครับนี่ก็เราก็จะมาดูกันนะครับดูบริเวณภายในพระพุทธปฏิมากรปางปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปางสุดท้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนี่ครับก็แกะสลักด้วยหินอ่อนนะครับนี่ครับของหินอ่อน
ซึ่งพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์นี้นะครับอยู่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนั่นเองนะครับผมวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับก็เป็นปางปรินิพพานวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองอยู่ตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นพระบาทนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานนนท์พงศธรนะครับนี่ประตูตรงนี้สวยนะฮะลายแกะสลักนี่ก็คือบริเวณภายในวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองครับนี่ก็คือบริเวณภายนอกภายในนะครับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับแล้วก็แต่ละซุ้มก็จะมีนี่นะครับมีกุฏิเล็กๆมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทุกมุมเลยนะครับนี่ก็เป็นซุ้มนี่ซุ้มพญานาคเกียรติเสียรนะครับทำจากหินนะครับเขายังสร้างไม่เสร็จมั้งแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์เราก็สามารถที่จะชมวิวทิวทัศน์ในส่วนของอำเภอภูเรือได้อย่างสบายนะครับเรามาดูวิวทิวทัศน์กันนะครับนี่ขึ้นมาวัดนี้นี่ก็วิวทิวทัศน์ในส่วนของการชมนะครับภูเรือเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูเข้าพระวิหารนะครับมีพญานาคปางเจ็ดเศียรทำด้วยหินอ่อนนะครับนี่เป็นพญานาคเลยหรือว่าอะไรแม่แน่ใจแต่มีขาด้วยเนาะใช่ไหมรูปอะไรผมดูแล้วไม่ใช่พญานาคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปค้นหาแล้วก็เข้าไปดูให้เพื่อนๆนะครับแต่เป็นเจ็ดเสียรนะครับนี่แต่เป็นเจ็ดเสียรนะครับแล้วก็มาดูตามลักษณะลำตัวก็จะมีขาสี่ขาด้วยนะครับเนี่ยมีขาสี่ขานะฮะแล้วก็จะเป็นสัตว์ในตำนานน่าจะเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์มากกว่านะครับตามสันนิษฐานนะครับและผมก็พาเพื่อนๆ เข้ามาในพระวิหารก็พระวิหารไม้ทั้งหลังเลยนะครับในส่วนของวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับแล้วก็เข้า
ข้ามาดูตัวนี้ด้วยข้ามาดูพระพุทธรูปนะครับทรงเครื่องนี่ก็น่าจะเป็นศิลปะต้นแบบจากประเทศพม่าส่วนองค์พระท่านอยู่ครับส่วนองค์พระท่านอยู่ข้างในนะครับองค์พระท่านอยู่ข้างในครับเนี่ยส่วนโดยรอบนี้ก็จะเป็นไม้แกะสลักเล่าพุทธประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับนี่ก็เป็นไม้แกะสลักประดับประดาอยู่ภายในวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองครับสวยงามมากงามมากเป็นเทพยืนอยู่บนดอกบัวเป็นเทพเนาะและนั่นก็คือบริเวณภายในโดยรอบวัดสมเด็จมิ่งเมืองวัดสมเด็จโพเรืองมิ่งเมืองนั่นเองนะครับบางส่วนบางเขตก็กำลังก่อสร้างมีการบอกว่าเขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้าด้วยนะครับก็มีการก่อสร้างนี่ก็คือพระเจดีย์นั่นเองนะครับยังก็ประดับลวดลายด้วยไม้แกะสลักทั้งองค์เลยนะครับก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับเพื่อนๆที่ผ่านภูเรือมาก็สมควรที่จะมาแวะกราบไหว้นะครับขอพรนะครับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าปางปรินิพพานพระพุทธรูปหินอ่อนปางใหญ่นะครับที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนั่นเองนะครับเรามาวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศฝนตกปล่อยๆนะครับวันนี้จากลากันด้วยพระเจดีย์องค์นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ในปางที่สมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาครับผมก็ที่ประสูติออกมาแล้วก็ประทับบนดอกบัว7ดอกนี่ครับขออนุญาตถ่ายครับนี่ครับผมสวยอารามสีทองเลยนะครับน่าจะเกิดจากไม้เนาะมันสวยงามมากครับเพื่อนๆและนี่ก็คือพระประธานในพระวิหารในวัดสมเด็จโพเรือมิ่งเมืองอยู่ตำบลหนองบัวอำเภอโพเรือจังหวัดเลยนะครับเชิญเพื่อนๆมากราบไหว้ขอพรกราบนมัสการได้เลยเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับก็จะมีศิลปะแบบพม่าอยู่นะครับนี่พระพุทธรูปทรงเครื่อง